ไปกินขนมนี้ดีกว่าพูดดิอีกรอบดิขบาสิบไซขบาสิบไซขนมอะไรข้าวเม่าสิบไส้เขาบอกว่ามันมีความพิเศษคุณพ่อที่แบบว่ามันไม่เหมือนใครเวลาเราพูดชื่อขนมของเขาเราก็ต้องพูดไม่เหมือนใครพูดสิไม่พูดอ่านต่อเลยนี่แหละชวนไปชิมข้าวเม่าสิบไส้นะคะอร่อยไม่เหมือนใครไปชิมกันเถอะค่ะพ่อๆแม่ๆนี่แหละแบบนี้แต่มันน่ากินน่ากินจริงคำว่าข้าวเม่านะฮะเราก็คงจะนึกถึงแป้งแหละข้าวเม่าสิบไส้เนี่ยเขามีทั้งไส้ทุเรียนกวนมีฝอยทองมีสับปะรดกวนมีเม็ดขนุนแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยแป้งมันหอมมันหวานมันกรอบนะฮะก็คือเมนูใหม่ของร้านกล้วยทอดเทวดาจังหวัดระยองนั่นเองซึ่งเปิดขายมานานกว่า35ปีแล้วอ่ะคุณการันตีได้ไหมล่ะการันตีได้นะเพราะว่าขายมานานขนาดนี้เชื่อเลยว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ต้องแบบว่าเยอะอะครับดูไส้ลูกน่ากินจังกล้วยเจอไส้กล้วยเข้าไปแค่นี้ก็อยู่แล้วพ่อใช่ไหมจริงๆกล้วยไข่หวานๆแค่นี้ก็อยู่แล้วคุณพ่อต้องลองนะต้องลองชิมให้ครบหมดนะจ้าไส้จ้านะคะแม่พลอยพิมพลอยนะฮะพิมพลอยพงเทพินเจ้าของสูตรวัย63ปีนะครับนี่แม่พลอยอยู่ตรงนี้แม่พลอยแกบอกว่าอย่างนี้คิดสูตรแป้งนะครับสำหรับทอดกล้วยเนี่ยแล้วก็มันทอดเผือกทอดเนี่ยแกคิดขึ้นมาเองนะสูตรแป้งนะครับก็จะมีทั้งมะพร้าวมีงาขาวแล้วก็มีกลอยประกอบกับการคุมไฟเวลาทอดและที่สำคัญเนี่ยนะครับต้องคนตลอดเวลาเพื่อให้แป้งเนี่ยมันกรอบนานสีก็จะเหลืองสวยด้วย นี่แบบนี้เลยล่าสุดนะคะนำผลไม้แล้วก็ของหวานค่ะนำมาเป็นไส้ข้าวเม่าปั้นให้เป็นลูกกลมนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียงไส้กล้วยไข่ขายลูกละ7บาทเท่านั้นนะคะ อยากลองความอร่อยแวะไปได้เลยนะคะร้านกล้วยทอดเทวดาสูตรแม่พลอยอยู่ติดถนนสุขุมวิทใกล้3แยกตากสินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองนะคะไปดูถอดเสื้อมะพร้าวกันไหมมะพร้าวใส่เสื้อด้วยเหรอคุณนั่นน่ะสิแปลกใจเหมือนกับผมละสิค่ะผมอ่านไปผมถอดเสื้อมะพร้าวคืออะไรถอดเสื้อมะพร้าวด้วยเขาควายด้วยอ้าวงงกันไปใหญ่โตมโหฬารเลยคุณยังไงอ่ะพาไปดูสิที่บ้านหนองลุงนะฮะตำบลตะเกดนะอำเภออุทุมพรพิสัยฮะจังหวัดศรีสะเกษคุณลุงสมศักดิ์ฮะชาวนาวัย62ปีแกใช้เวลาว่างปอกมะพร้าวน้ำหอมด้วยเขาควายอ่อนนะจนกลายเป็นมะพร้าวถอดเสื้อเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะใส่กล่องพลาสติกขายส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับลูกละ20ถึง25บาทตามขนาดแล้วแต่ละวันเนี่ยเขาส่งขาประจำด้วยนะคุณอย่างน้อยเนี่ย50ลูกนะอย่างน้อยนะลุงสมศักดิ์แกบอกว่าไงแป้งเขาบอกว่าทำนาเนี่ยปีละครั้งรายได้ไม่พอใช้จ่ายนะคะก็เลยสั่งมะพร้าวน้ำหอมมาปอกขายสร้างรายได้เสริมก่อนหน้านี้เนี่ยสั่งมาจากบ้านแพ้วสมุทรสาครแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยราคามันปรับขึ้นสูงไงจึงหาแหล่งใหม่มาได้มะพร้าวน้ำหอมนะคะที่อำเภอคุขันและอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่านะคะสำหรับอุปกรณ์สำคัญในการถอดเสื้อมะพร้าวก็คือนี่เลยค่ะเข่าควายอ่อนนะคะซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานเป็น10ปีไปฟังเสียงคุณลุงสมศักดิ์พร้อมกันนะคะใส่ตัวนี้แรกนี่ผมสีใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเป็นทอ PVC ครับอ๋อคันสลับแล้วมันใช้ไม่ได้ปะมันใส่ได้แต่ว่าเขาเจาะไปเรื่อยๆแล้วก็มันสีออกแข็งมันสีบบเหมือนเขาค่อยมันจะแข็งแล้วมันจะหักมันบบเหมือนเขาค่อยมันจะบบหักแต่ว่าอันนี้ใส่ไป10หน่วย20หน่วยมันสิหักเลยมันจะหักเลยเขาค่อยได้ใช้ไปนานแค่นานบ่โอ้ใส่ได้10ปีก็บ่นี่ครับนี่ใช้ได้นานเป็น10ปีเลยครับทุกวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยก็จะนํามะพร้าวถอดเสื้อแล้วนําไปส่งในเมืองและแวะซื้อมะพร้าวกลับบ้านในช่วงเย็นนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง